วัสดีครับอู๋สปินนายครับการเดินทางด้วยเครื่องบินหลังวิกฤตโควิดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับและทำไมหลายคนถึงบอกว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอวสานของตัวเครื่องบินราคาถูกผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินจะตามมาด้วยกฎใหม่เสมอนะครับปี2001ครับ11กันยายนนะครับวินาศกรรมเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาครั้งนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยการยกระดับความปลอดภัยที่ทุกสนามบินทั่วโลกจะต้องบังคับใช้นะครับมีการเอ็กซเรย์ผู้โดยสารที่เข้มข้นมากขึ้นปี2006ครับมีแผนวินาศกรรมเครื่องบินหลายลำด้วยระเบิดที่ทำมาจากของเหลวแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์นี้แต่ว่าก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกสายการบินบังคับใช้ไม่ให้เราพกของเหลวขนาดใหญ่ๆขวดใหญ่ๆขึ้นเครื่องบินมาจนถึงทุกวันนี้การระเบิดของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนะครับทุกสายการบินบังคับไม่ให้เราโหลดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเข้าสู่ใต้ท้องเครื่องบินและวิกฤตโควิดครั้งนี้ครับก็จะตามมาด้วยกฎที่ยุ่งยากไม่แพ้กับคราวก่อนๆเลยล่ะครับก่อนจะไปถึงขั้นตอนใหม่ๆหรือว่ากฎเกณฑ์ใหม่ๆมาดูผลกระทบที่วิกฤตโควิดเนี่ยทำกับสายการบินก่อนนะครับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยรุนแรงมากกับสายการบินต่างๆจนเราอาจจะได้เห็นหลายๆสายการบินปิดตัวลงหรือว่ามีการควบรวมกิจการกับสายการบินที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือว่ามีฐานะการเงินที่แข็งแรงกว่านะครับการที่มีสายการบินปิดตัวลงนั่นหมายความว่าผู้โดยสารอย่างเราจะมีตัวเลือกในการเดินทางที่น้อยลงนะครับพอมีตัวเลือกน้อยลงก็แน่นอนครับว่าจะตามมากับราคาตั๋วที่สูงขึ้นกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่จะต้องถูกบังคับใช้อาจจะรวมถึงการบังคับให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งบนเครื่องบินการแบ่งโซนบนเครื่องบินสำหรับกินข้าวกินน้ำโดยเฉพาะการล็อกที่นั่งบางแถวไว้สำหรับควอรันทีนผู้โดยสารที่มีอาการผิดปกติทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับจะทำให้สายการบินมีจำนวนที่นั่งที่จะขายได้ใน1เที่ยวบินน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจจะน้อยลงเกือบครึ่งนึงเลยนะครับเราอาจจะได้พบกับการบริการแบบใหม่การเสิร์ฟอาหารในรูปแบบใหม่หรือการงดให้บริการที่เราคุ้นเคยหลากหลายอย่างอย่างเช่นหมอนหรือว่าผ้าห่มเราอาจจะได้เจอกับการบอดดิ้งขึ้นเครื่องบินในรูปแบบใหม่ที่เว้นระยะห่างจากกันมากกว่าเดิมและใช้เวลามากกว่าเดิมการเดินทางอาจจะต้องใช้เอกสารมากกว่าแค่แบบประชาชนหรือว่าพาสปอร์ต1เล่มนะครับอาจจะต้องใช้ใบรับรองสุขภาพอาจจะต้องมีการบังคับใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เราเดินทางหรือตลอดเวลาที่เราอยู่ในสนามบินขั้นตอนตม.ในการเข้าแต่ละประเทศก็จะยุ่งยากกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมสัมภาษณ์หนักหน่วงกว่าเดิมโดยเฉพาะประวัติการเดินทางย้อนหลังทางฝั่งสายการบินเองก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับใช้เพิ่มเติมหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหลังจบทุกไฟลท์อาจจะมีการบังคับให้ทำความสะอาดเครื่องบินเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอีกหลายขั้นตอนทำให้สายการบินไม่สามารถทำการบินได้ถี่เท่าเดิมความยุ่งยากที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็ตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นทุกจุดเลยนะครับการใช้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นการใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติก็ส่งผลทำให้ตั๋วเครื่องบินของเรามีราคาแพงขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งผู้โดยสารเองก็พร้อมที่จะจ่ายบริการพิเศษแพงขึ้นนะครับเพราะว่าพอขั้นตอนมันยุ่งยากมากขึ้นทุกอย่างต้องต่อคิวยาวขึ้นนะครับหลายๆคนก็น่าจะพร้อมที่จะจ่ายค่าพรีเมียมเลนนะครับในการที่จะลัดคิวตม.จ่ายค่าพรีเมียมซีทนะครับให้ได้ที่นั่งที่ดีขึ้นนั่งห่างจากคนอื่นมากขึ้นมีสเปซมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจ่ายค่าบริการพิเศษในการทำ priority boarding ได้ขึ้นเครื่องก่อนคนอื่นไม่ต้องยืนเบียดเสียดกันทางด้านความต้องการในการเดินทางของผู้คนทั่วโลกในภาพรวมก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่เป็น business trip นะครับในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยได้พิสูจน์กันให้เห็นแล้วด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องส่งพนักงานเดินทางข้ามโลกก็สามารถทำงานได้อย่างเสร็จสิ้นได้นะครับหลังจบวิกฤตนี้แล้วนะครับหลายๆบริษัทก็จะตัดงบการเดินทางของพนักงานลงค่อนข้างแน่นอนครับพอความต้องการในการเดินทางน้อยลงในภาพรวมนะครับราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่จะทำให้สายการบินอยู่รอดได้ก็จะต้องสูงขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างที่ว่ามาก็จะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนครับมีแนวโน้มที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในระยะสั้นช่วงฟื้นฟูนะครับหลายๆสายการบินก็อาจจะต้องทำราคาออกมาแข่งขันกันเพื่อให้ผู้โดยสารอย่างเรามีความกล้าที่จะกลับไปเดินทางมากขึ้นแต่ถ้าเกิดในระยะยาวดีมานด์หรือว่าความต้องการในการโดยสารด้วยเครื่องบินไม่กลับมาในจุดที่ทำให้สายการบินคุ้มทุนได้การเดินทางด้วยเครื่องบินก็จะกลับไปเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าความจำเป็นและการทำงานด้วยวิธีอื่นที่เราไม่ต้องเดินทางมาเจอกันรวมถึงการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่นรถหรือว่ารถไฟก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นและนี่ก็อาจจะเป็นอวสานของตั๋วเครื่องบินราคาถูกครับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับว่าการโดยสารด้วยเครื่องบินหลังจากวันนี้แล้วจะไปเป็นในทิศทางไหนคุณผู้ชมสามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับผมอู๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ